่ะคุณลุงว่าไปเลยค่ะหนูขอปรึกษาหน่อยค่ะคือใครเนาะขอปรึกษาหน่อยค่ะใครเนาะอ๋ออันนี้หนูยังไม่เคยโทรมาเลยค่ะพอดีปรึกษาแทนคุณพ่อคุณพ่อคือเขามีอาการอายุ66 ปีแล้วอะค่ะปรึกษาเรื่องของหนูหรือว่าเรื่องของคุณพ่อคุณพ่อค่ะโอเคอ้าวเปิดประเด็นคุณพ่อเรื่องของคุณพ่อนะครับว่าไปเลยครับเชิญครับพ่ออายุ66นะคะอืมก็มีเสียงเหมือนเสียงจักรจั่นในหูอะค่ะอืมถามมีตลอดเวลา24 ชั่วโมงเลยอะค่ะกอ็ืคือมแกเป็นมาประมาณน่าจะ12ประมาณ12 ปีได้แล้วอะค่ะครับผมที่รักษาแผนแค่ปัจจุบันก็คือที่ไหนก็ไม่หายวันนี้ก็คือยังเป็นอยู่แล้วก็คือทรมานมากเพราะว่าแบบอยู่เฉยมันก็คือมันจะพอมีเสียงมันก็ทําให้เราปวดหัวค่ะเข้าใจครับค่ะยังไงต่อทำเนี่ยคท่ะำยังไงใช่ไหมใช่ค่ะฟังให้ดีนะทำไงเป็นคำถามมานะเป็นทำไงเนาะหนึ่งช่วยให้พ่อฟังลุงหงอกในการที่ทำรายการสดตรงนี้โดยเอาสมอลทอล์กฟังไปเรื่อยนะค่อยๆฟังเสียงลุงถ้าหากว่าอยู่ห่างไกลลุงไม่ต้องมาหาลุงเนาะแต่ถ้าหากว่าไม่ไหวนะเอาตัวมาหาลุงโอเคนะแล้วลุงจะช่วยทางด้านสมองให้แล้วคำตอบคุณพ่อของหนูก็จะรู้เองว่ามันดีขึ้นมันเบาประมาณนั้นนะค่ะเอาต้องมาเจอกันก่อนเพราะว่าตั้ง10 กว่าปีมาแล้วที่ว่าแม้ว่าสมอลทอล์กก็น่าจะใช้ได้ไม่ดีสักทีเดียวอยากจะให้เจอมือลุงออกก่อนได้ค่ะพาบิอัดนานี้มาคือถ้าเกิดว่าทางคุณพ่อเขาตั้งใจจะไปหาทางลุงนี่แหละค่ะอืมอ๋อเขาสื่อสารมาบอกติดต่อหน่อยนะประมาณนั้นเนาะเอางั้นฟังให้ดีนะติดต่อนัดหมายนะ22.7ก็คือ ID Line นัดกันตรงนั้นโอเคนะหมายความว่าลงทะเบียนนั่นแหละแล้วคนที่เขารับสายเนี่ยเขาจะคุยกันถามไม่กี่คำหรอกถ้าหนูใช้ความฉลาดนะใช้ความฉลาดวันคืนวันก่อนประมาณสัก3 ทุ่มโทรศัพท์มายังรายการลุงคุยเรื่องข้อมพ่อเนะหูไม่ดีหูมีจักรจั่นหลายตัวเลยอยู่ในหูอยู่ในสมองไงอยากจะคัดอยากจะเจอลุงงอกทําไงค้างอย่างนี้เป็นต้นเดี๋ยวเขาจะให้เวลานะครับอยู่จุดไหนของประเทศไทยครับผมอ๋ออยู่แถวๆบางกะปิเองค่ะโอ้โหใกล้ๆกันนะโอเคค่ะด้วยความยินดีนะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับอืมโอเคครับ